ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับอาเรย์นะครับยกตัวอย่างตัวแปรอาเรย์นิดหนึ่งคลิปนี้จะน่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็สมมติว่าตอนเนี้ยผมได้สร้างตัววินโดว์หลักอะที่เป็นพื้นหลังสีดำแล้วก็เลย์เอาท์ฮอริซอนทัลแล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะทำการเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวเลย์เอาท์ไปก่อนผมไม่ต้องใช้อะแล้วผมสร้างลาเบลมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอ่ะเดี๋ยวก่อนใช้เป็นเลยดีกว่าพุทธแล้วกันผลไม้นะครับโดยการผมก็วางตัวแปรไว้นะครับชื่อว่าพุทธซึ่งตัวแปรที่ผมสร้างเนี่ยรูปแบบอะไรนั่นก็คือว่าโอเคคือที่จะอธิบายเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าตัวแปรชื่อว่าฟรุตเนี่ยผมเก็บว่ามีแอปเปิลแมงโก้แล้วก็บานาน่านะครับซึ่งอะไรเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันเหมือนเป็นตัวแปรที่เก็บค่าโดยที่มันเก็บค่าเป็นชุดคำสั่งนะครับผมชุดคำสั่งก็คือผมเก็บเทค3ตัวเนี่ยแพ็คไว้อะในตัวแปรชื่อว่า food ซึ่งเวลาผมเรียกใช้อะครับผมก็จะกำหนด index ให้มันอย่างเช่นผมบอกว่า food 0เนี่ยมันก็จะดึงค่า apple มาแสดงนะครับเดี๋ยวผมจะลืม window ทำการ add label ด้วยอย่าลืมโอเคผมลองรันดูก่อนนะว่ามัน work ไหมไม่เวิร์กแน่เลยผมต้องใส่คัลเลอร์ด้วยโอเคลองดูเห็นไหมครับในตำแหน่งที่0เนี่ยมันก็จะดึงค่า Apple มาแสดงนั่นแสดงว่าถ้าผมใส่เป็น1 2 3มันก็จะแสดงทั้งหมดออกมานะครับจะว่าสคริปต์เวลาเราจะใส่สตริงให้เราใช้คำสั่งเชื่อมเป็นตัวบวกนะครับการเชื่อมสตริงสมมติผมอยากเพิ่มเว้นวรรคเนี่ยในคำที่ต่อกันผมก็เพิ่มบวกแล้วก็ใส่เป็นซิงเกิลโควตนะครับนั่นคือเป็นการเว้นวรรคนะครับผม0 1 2นะครับมันก็จะกลายเป็นผลไม้3ตัวออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้อาเรย์แบบง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเริ่มต้นใช้งานตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์นะครับผม